พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีหลักการอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราทั้งหลายนั้นปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เราต้องมอบให้กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหมาดแม้นว่าเรามีหลักอะกีดะห์หลักศรัทธาที่ถูกต้องหลักการอีมานอามันอิบาดะห์ที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแน่นอนที่สุดครับสวรรค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีแด่พวกเราอูอิดดัตลิลมุตตะกีนเช่นที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้อัลลอฮ์จะเตรียมให้กับบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาถามว่าเตรียมอะไรนั่นคือเตรียมสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในสังคมปัจจุบันสิ่งที่เราจะต้องพูดและสิ่งที่เราจะต้องรณรงค์บอกกล่าวกันกำชับกันนั่นคือความเป็นอิสลามในตัวของพวกเราการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลฮายาตุยะติอิลลาบิลคอยรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลฮายาการละอายจะไม่นำมาซึ่งความดีจะไม่นำมาซึ่งสิ่งอื่นใดยกเว้นเสียจากความดีเท่านั้นหมายความว่าคนเรานี่ถ้ามียางอายความดีก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในสังคมปัจจุบันพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับด้วยกับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซอฮีหของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีซอฮีหของท่านอิหม่ามอัลมุสลิมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าใกล้แล้วที่หินนั้นมันจะตกลงมาจากฟ้าใกล้แล้วที่ธรณีนั้นจะสูบแล้วก็ใกล้แล้วที่เราบรรดามนุษย์นั้นจะถูกสาปให้กลายไปเป็นลิงให้กลายไปเป็นสุกรให้กลายไปเป็นหมูนี่คือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ก็ถามกอนูยารอซูลุลลอฮ์นบีครับไอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นั้นมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่เหตุการณ์ที่ว่าธรณีจะสูบหินจะตกลงมาจากฟากฟ้าการลงโทษจะเกิดขึ้นการสาปจากอัลลอฮฺตะอาลาที่จะสาปมนุษย์ให้กลายไปเป็นลิงให้กลายไปเป็นหมูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเหล้าจะฮาลาลซินาจะถูกทำให้มันกลายเป็นเรื่องราวของความฮาลาลผ้าไหมอัลฮารีรจะถูกทำเสมือนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันฮาลาลและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องราวของดนตรีเรื่องราวของเสียงเพลงจะถูกทำให้กลายเป็นเรื่องราวของฮาลาลพี่น้องครับด้วยความเคารพสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราจะพูดว่ามันฮาลาลหรือมันฮารอมนั้นเราต้องไปดูในตัวบทหลักฐานถ้าเราจะบอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดฮาลาลสิ่งนั้นอัลลอฮฺตะอาลาต้องบัญญัติเอาไว้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องบัญญัติเอาไว้เช่นเรื่องราวของความฮารามประการหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าหญิงชายคู่หนึ่งเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งหรือคนคู่หนึ่งชายหญิงเนี่ยไปจับเนื้อต้องตัวกันถูกกันหมายความว่าผู้หญิงไปจับมือผู้ชายผู้ชายไปจับมือผู้หญิงทั้งที่สองคนนั้นไม่ใช่มะห์รอมซึ่งกันและกันหมายความว่าไม่ใช่พ่อไม่ใช่ลูกไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องนบีบอกว่าให้เอาเข็มแหลมๆนั้นมาแทงดีกว่าทิ่มหัวดีกว่านบีพูดแบบนี้นี่ถามครับพี่น้องมันฮาลาลหรือว่ามันฮารามมันฮารามครับด้วยกับตัวบทหลักฐานที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นบีบอกว่าเรื่องราวของดอกเบี้ยเป็นบาปใหญ่จนกระทั่งว่าฮุกมของศาสนาบอกว่าถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนั่นหมายความว่าถือว่าเป็นการประกาศสงครามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามครับมันฮาลาลหรือมันฮารามและถ้าเราบอกว่าฮารามซึ่งฮารามอยู่แล้วนะใครเป็นบอกใครเป็นผู้ที่บอกว่าฮารามนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮารามสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะฮาลาลสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะฮารามต้องมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าไม่ใช่ว่าพวกเราจะไปคิดเองเองว่าสิ่งนี้พอใจที่จะทำทั้งที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าฮารามไอเราบอกฮาลาลทำได้สิ่งนี้มันฮารามแต่ไอเราบอกว่ามันฮาลาลทำได้เราทำแล้วก็ประกาศกับคนทั่วไปว่าทำไปเถอะสิ่งนี้ไม่มีใครว่าอะไรหรือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮาลาลไอ้เราบอกอย่าไปทำนะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้คนเขาไม่ชอบสังคมเขารับไม่ได้แล้วเราก็ไปบอกว่ามันฮารามแบบนี้ไม่ถูกครับเพราะบทบัญญัตินั้นมาจากศาสนาอิสลามพี่น้องจำเอาไว้นะครับผมคุตุบะที่นี่มา10ปีจะ20ปีนี่ผมไม่เคยทิ้งในกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผมพยายามที่จะนำเสนอให้กับบรรดาพี่น้องในเรื่องราวของความถูกผิดต้องมาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลไอเราเป็นคนนี่อยู่ส่วนคนนะครับพี่น้องด้วยความเคารพเราเป็นคนนี่อยู่ส่วนคนเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะฮาลาลต้องอนุมัติมาจากอัลลอฮ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะอนุมัติต้องมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามคือว่าสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นอะไรกันครับพี่น้องครับถ้าจบคุตบะวันนี้ไปแล้วพี่น้องบอกโอ้ยขอเตบวันนี้พูดจาฟังไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาครับผมไม่ว่าอะไรจบคุตบะวันนี้ไปแล้วพี่น้องอาจจะบอกว่าขอเตบวันนี้ทำไมพูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะสังคมเขากำลังอินไอ้ผมก็ไม่ว่าอะไรครับหน้าที่ผมเกิดหน้าที่ผมมีชีวิตหน้าที่ผมตายและถ้าสมมุติว่าตายไปแล้วไปเป็นดินไปเป็นผุยไปเป็นผงไม่ต้องถูกสอบสวนก็คงไม่มีใครว่าอะไรกันหรอกครับพี่น้องคงไม่มีใครมาบอกกล่าวตักเตือนและคงไม่มีคอเตฟที่จะมายืนกันตรงนี้หรอกครับพี่น้องแต่มันไม่ใช่ไงล่ะพี่น้องเพราะสังคมของเรานี่เกิดแก่เจ็บตายแต่ไอ้ตายไปแล้วน่ะต้องไปถูกสอบสวนในอัลัมบัตซักหรือใครจะเถียงครับบางคนบอกฉันไม่เคยถูกสอบสวนก็ท่านยังไม่ตายไงล่ะครับพี่น้องถ้าท่านตายนี่ท่านจะรู้นะครับว่าอะไรอยู่ในอัลัมบัตซักบ้างเมื่อมุงกัดนาเกตมาหาท่านมาด้วยกับความโหดเหี้ยมมาถามว่ามัรบบุกะพระเจ้าของเจ้าคือใครมาถามว่านบีของเจ้าคือใครอิหม่ามของเจ้าคือใครรู้จักชายคนนี้บ้างไหมวันนั้นแหละครับพี่น้องแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับพวกเรากว่าจะถึงวันนั้นน่ะมันยังอีกนานและไม่มีใครรู้ว่าจะตายตอนไหนพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าธรณีจะสูบหินจะตกลงมาจากฟากฟ้าคนจะถูกสาปให้กลายไปเป็นลิงให้กลายไปเป็นสุกรเมื่อดอกเบี้ยเมื่อสิ่งที่มันฮารามจะถูกทำให้มันกลายเป็นเรื่องราวของความฮาลาลแต่ถามว่ามันฮาลาลตามบทบัญญัติหรือไม่ไม่ครับพี่น้องด้วยความเคารพทุกวันนี้ต่อให้ผู้หญิงไปเต้นกันหน้ามัสยิดกี่คนกี่คนกี่คนก็แล้วแต่ก็ยังฮารามอยู่วันยังค่ำเพราะเครื่องดนตรีฮารามสี่มัซฮับเห็นพ้องต้องกันนะครับพี่น้องด้วยความเคารพเรื่องราวโขนดนตรีเรื่องราวของการร้องเพลงเรื่องราวของการเต้นรำที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวของเสียงเพลงฮารามครับพี่น้องสี่มัซฮับอิตติฟากกันเอาไว้เรียบร้อยก็ไม่ต้องถามว่ามันมีความขัดแย้งหรือไม่นะครับถ้าหากว่าเขาอิตติฟากกันแล้วเนี่ยด้วยความเคารพนะพี่น้องเรื่องราวของเสียงเพลงฮารามครับแต่ทุกวันนี้พี่น้องด้วยความเคารพครับพี่น้องมุสลิมเราบางคนคุมฮิญาบเต้นกันหน้ามัสยิดพี่น้องมุสลิมะของเราบางคนนี่พี่น้องกับพอเวลามีดาราพอเวลามีเขาเรียกว่าเซเลบริตี้เกี่ยวกับพวกกาเฟตคนปฏิเสธศาสนาอิสลามลงไปเยี่ยมลงไปตี้กันปาร์ตี้ก็มีมุสลิมะเราเนี่ยไปต้อนรับบางคนไปขอจับมือกับเขาถามครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันฮารามหรือไม่คำตอบคือมันฮารามพี่น้องครับในซูเราะห์ลุกมานคำวะละฮ์วัลฮะดีษเนี่ยนะสิ่งที่มันไร้สาระเอาละครับถ้าจะมาบอกว่าคนยุคหลังๆมาบอกว่า
สิ่งนั้นคือเรื่องราวของเสียงเพลงบางคนบอกอ๋อยุคหลังคนยุคหลังแต่นี่ไม่ใช่คนยุคหลังนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าคำวะละวัลฮะดีษตรงนี้คือเรื่องราวของเสียงเพลงหรือเราจะเถียงซอฮาบะห์ล่ะครับพี่น้องเมื่ออิบนุมัสอูดบอกว่าเสียงเพลงมันคือเรื่องราวของไร้สาระอัลลอฮ์บอกในอายะห์นี้ว่าจะมีบางคนที่จะซื้อในเรื่องราวของความไร้สาระซื้อตรงนี้ก็คือว่าจะไปเสียเวลาจะไปยุ่งเกี่ยวกับของฮารามจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้อนุมัติลิยูดิลเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเขานั้นมันหลงผิดทุกวันนี้หลงแล้วครับพี่น้องด้วยความเคารพนี่คือประการหนึ่งจาก4ประการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนี่คือหนึ่งจาก4ประการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีนั้นจะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับกลายไปเป็นเรื่องฮาลาลถามครับพี่น้องทุกวันนี้มีเสียงเพลงมีการบอกกล่าวกันไหมครับว่าสิ่งนั้นนะมันฮารามนะบังวันนี้พี่น้องครับมีการเปิดเพลงกันในงานวาลีมะผมบอกแล้วนะครับใครจะว่าเขาเตะวันนี้ผมไม่มีปัญหาหรอกครับผมพูดแล้วอัลลอฮุมมะอัชฮัดขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงเป็นพยานพอเวลามีการเปิดเพลงกันในงานวาลีมะถามครับมีการไปบอกไหมครับพี่น้องว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรากำลังทำอยู่ที่เรากำลังฟังอยู่ที่เรากำลังเปิดอยู่เนี่ยมันคือเรื่องราวของความฮารามมีใครพูดไหมครับถ้าไม่มีใครพูดพี่น้องระวังให้ดีนะครับนบีบอกว่าบาลานะมันจะลงมาท่านหญิงอาอิชาถามว่าแล้วคนดีนะอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยอยู่ในงานนั้นด้วยจะถูกลงโทษหรอครับนบีบอกก็ไม่พ้นสิครับนบีบอกจะถูกลงโทษแม้แต่เป็นคนดีเป็นผู้รู้ก็ตามผมบอกถ้าเป็นผู้รู้จริงต้องพูดถ้าเป็นคนรู้เรื่องราวของศาสนาจริงๆต้องพูดครับพี่น้องไอ้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะมันฮารามพูดกี่ครั้งก็ฮารามจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อาอิชะห์ถามท่านนบีคนดีๆน่ะจะถูกลงโทษด้วยเหรอนบีบอกใช่ไม่พ้นหรอกถามว่าทำไมอ่ะก็เขารู้แต่เขาไม่พูดแล้วก็ไปยอมรับพี่น้องจำเอาไว้นะครับถ้าสมมุติว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นความผิดพี่น้องอย่าไปยุ่งกอลูซาลามาลาก่อนครับวัสสลามไม่ยุ่งเกี่ยวเชคอุไซมีนบอกว่าไปได้ในกรณีเดียวเท่านั้นพี่น้องจำเอาไว้ไปแล้วต้องไปเตือนถามไปเตือนได้ไหมครับด้วยความเคารพถ้าเราบอกไปเตือนได้ไปแต่ถ้าไปเตือนไม่ได้เชคอุไซมีนอย่าไปเพราะการไปร่วมในสถานที่ที่มันมีความผิดนั่นถือไปเป็นพยานในความผิดของเขาและเราก็ต้องมีความเกี่ยวพันกับเขาด้วยนบีพูดต่อไปครับผ้าไหมจะเป็นสิ่งเรื่องราวที่มันคนเราเนี่ยจะทำให้มันเป็นเรื่องราวของความฮาลาลแต่นบีบอกฮารามสำหรับผู้ชายที่จะใส่ผ้าไหมผู้หญิงใส่ผ้าไหมเอาเลยครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดทุกวันนี้นักการเมืองที่เป็นมุสลิมด้วยความเคารพท่านไม่ใส่ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าท่านใส่ขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นท่านบาปทันทีนบีบอกว่าเรื่องราวของซีนาจะเกลื่อนเมืองทุกวันนี้พี่น้องครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนิดหนึ่งที่ภูเก็ตมีชาวต่างชาติทำซีนากันหน้าเซเว่นครับพี่น้องคิดว่ายังไงไม่พอนะครับเอาแหละผู้ชายกับผู้หญิงทำซีนาบาปใหญ่ครับไม่ได้ปฏิเสธแต่ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงนะพี่น้องคิดว่าสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างไรครับเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาสาบแช่ง24ชั่วโมงนะครับอยู่กับความสาบแช่งไม่ใช่ว่าไอ้ตอนทำสาบแช่งไม่ใช่24ชั่วโมงของคนที่ทำผิดทำบาปจะถูกสาบแช่งครับและทุกวันนี้เซเลบมุสลิมเป็นยังไงครับคุมฮิญาบทาปากแต่งหน้าโชว์ทางเฟซบุ๊กและคนที่ไปกดไลค์คือใครครับก็มุสลิมครับบะละตูถามว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนี่เพราะอะไรครับสังคมเปราะบางจริงเราปฏิเสธไม่ได้บางคนบอกอาจารย์เขาเตะพูดเรื่องราวแบบนี้สังคมแตกแยกไม่ใช่ปัญหาครับพี่น้องนบีลูตเป็นยังไงอะครับพี่น้องต้องการหลักฐานย้อนกลับไปดูนบีลูตครับนั่นคือบาปครั้งแรกที่ผู้ชายยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ยกแผ่นดินขึ้นมาตลบกลับครับนี่การลงโทษอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์สะบัดปีกคนต่างๆเหล่านั้นถูกลมตาของเขาถูกลมตาบอดอัลลอฮ์ตะอาลาให้สายฟ้าพาดหูของพวกเขาแตกครับอัลลอฮ์ตะอาลาให้หินจากไฟนรก
มาลงโทษพวกเขาหรือว่าเราต้องการแบบนี้ครับพี่น้องด้วยความเคารพนบีบอกต่อไปเรื่องราวของสุราจะถูกทำให้มันเป็นเรื่องราวของความฮาลาลทุกวันนี้ไม่เป็นปัญหายาเสพติดข้างถนนมุสลิมเราขายครับด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นการเสพไม่ว่าจะเป็นการสูดไม่ว่าจะเป็นการดื่มไม่ว่าจะเป็นการดมไอเรื่องราวของความเมาเนี่ยพี่น้องอย่าไปบอกว่ามันไม่ใช่สุราหรือมันอาจจะเป็นสุราหรือมันอาจจะเป็นยาเสพติดแค่นั้นไม่ใช่นะครับอันใดก็แล้วแต่ที่ถ้าหากเข้าร่างกายไปแล้วมันเกิดปฏิกิริยามันเกิดเอฟเฟกต์ครับพี่น้องครับเมามึนไม่รู้เรื่องทำอะไรไปก็ไม่รู้นั่นแหละครับเข้าข่ายของอัลคอมทั้งหมดเลยเข้าข่ายอัลคอมทั้งหมดเลยยาเสพติดเหล้าเบียร์นู่นนี่นะทั้งหมดเลยครับทุกวันนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องด้วยความเคารพสังคมมุสลิมเราเกิดแบบนี้ขึ้นบางคนนะพี่น้องครับผมพูดเป็นประจำพอเวลาเราคุยเรื่องนี้ปั๊บไอ้คนพูดนี่เป็นผู้ร้ายแต่คนทำความผิดเป็นพระเอกครับนี่สังคมเราทั้งที่ไอ้คนพูดเนี่ยพอเวลาไปตักเตือนเรื่องผิดเรื่องถูกนี่เรื่องผิดนะหยุดนะอันนี้ถูกนะช่วยกันนะมันต้องเป็นพระเอกสิครับแต่สังคมเรานี่พี่น้องครับด้วยความเคารพมองคนพูดเรื่องราวของศาสนาว่าไอ้นั่นผิดไอ้นี่ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายซะอย่างนั้นนี่สังคมมุสลิมเราพี่น้องด้วยความเคารพครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอันใดถูกต้องมาจากอัลลอฮ์อันใดผิดต้องมาจากอัลลอฮ์วันนี้เราอย่าไปคิดเองว่าไอ้นั่นถูกเพราะคนหมู่มากเขาทำแล้วมันถูกแล้วพี่น้องอีกอย่างนึงนะเขาทำในสิ่งที่ผิดเขาภูมิใจไอ้พวกเรานี่จะทำของถูกสักอย่างหนึ่งต้องดูว่าสังคมมองเราอย่างไรใช่ไม่ใช่เฮ้ยไอ้บังนี่ทำไมมันทำแบบทั้งที่ทำถูกนะเฮ้ยไอ้บังนี่ทำไมลูกนี่มันคุมฮิญาบออกจากบ้านปิดหน้าปิดตาให้มันไม่อายใครหรอทั้งที่เป็นเรื่องถูกนะแต่นี่สังคมเรานี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคนที่เขาทำความผิดเขาภูมิใจแต่ไอ้ยังกับพวกเรานี่จะทำของถูกสักอย่างหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรต้องดูสังคมว่าสังคมเขาว่ายังไงพี่น้องครับด้วยความเคารพนะครับวันนี้กลับมาเถอะครับกลับมาสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาสู่ซุนนะของท่านนบีกลับมาสู่ฮุกมข้อตัดสินที่มาจากอัลลอฮฺมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมพูดโดยภาพรวมในสังคมมุสลิมที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้และถ้าเราไม่พูดพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อไรสังคมจะกระเตื้องเมื่อไรสังคมจะรู้ว่าอันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ได้นะวันนี้ปรับปรุงครับอันใดที่มันไม่ใช่กลับเข้าสู่ระบบระเบียบของความเป็นอิสลามอันใดใช่พี่น้องทำต่อไปแล้วขอดุอาให้กันเพราะฉะนั้นขอดุอานะพี่น้องครับให้สังคมของเรานั้นกลับสู่ความเป็นอิสลามในสังคมที่เป็นอิสลามกลับสู่การเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับสู่การเชื่อฟังในแนวทางการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา